ที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลให้พลังงานศูนย์แคลอรี่ไม่กระตุ้นอินซูลินไม่เพิ่มน้ำตาลในเลือดคีโตผู้ป่วยเบาหวานทานได้ทั้งหมดเลยค่ะอย่างตัวน้ำตาลหล่อของกล้วยนะคะก็จะมีมากมายหลายแบบเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำตาลหล่อของกล้วยแบบสีเข้มนะคะให้พลังงานศูนย์แคลอรี่หวาน1:1เท่าน้ำตาลปกติค่ะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำตาลหล่อของกล้วยรุ่นพรีเมียมอีกรุ่นนึงของทางร้านนะคะสีจะอ่อนกว่ามีน้ำตาลใหญ่กว่านิดนึงค่ะและมีรสชาติที่เหมือนน้ำตาลปกติมากที่สุดเลยนะคะตัวนี้ตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นอิริเททอลฝรั่งเศสแบบเพียว 100% ค่ะอัตราส่วนความหวานประมาณ 70-80% เมื่อเทียบกับน้ำตาลปกตินะคะตัวนี้จะรสชาติดีที่สุดเลยค่ะเมื่อเทียบกับอิริเททอลทุกแบบเลยนะคะตัวต่อไปเป็นอิริเททอลพรีเมียมจีนนะคะตัวนี้จะราคาประหยัดกว่าแบบฝรั่งเศสค่ะอัตราส่วนความหวานประมาณ 70-80% เมื่อเทียบกับน้ำตาลปกติไม่ขมไปลิ้นไม่กระตุ้นอินซูลินไม่เพิ่มน้ำตาลในเลือดแต่ตัวนี้จะเป็นเกรดรองจากฝรั่งเศสนะคะตัวต่อไปจะเป็นหล่อของกล้วยแบบผงนะคะจะมีลักษณะเหมือนผงสมุนไพรค่ะมีทั้งแบบให้ความหวานแล้วก็แบบไม่ให้ความหวานนะคะจะมีลักษณะคล้ายผงสมุนไพรไม่ใช่เม็ดน้ำตาลค่ะตัวต่อไปจะเป็นออโรโรสแบบเพียว 100% ค่ะให้พลังงานศูนย์แคลอรี่ไม่กระตุ้นอินซูลินไม่เพิ่มน้ำตาลในเลือดนะคะตัวนี้หวานประมาณ 70% เมื่อเทียบกับน้ำตาลปกติค่ะจุดเด่นของออโรโรสคือเอาไปทำเมนูต่างๆแล้วไม่เป็นผลึกสามารถทำคาราเมลได้นะคะนิยมใช้ร่วมกับน้ำตาลหล่อของกล้วยเพื่อให้ความหวานเพิ่มขึ้นค่ะตัวต่อไปเป็นอินซูลินไฟเบอร์นะคะตัวนี้คีโตผู้ป่วยเบาหวานทานได้เช่นกันค่ะตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่มของไฟเบอร์พรีไบโอติกให้ความหวานประมาณ 40% เมื่อเทียบกับน้ำตาลปกติค่ะนิยมใช้ในเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่ต่างๆและนิยมใช้ทำไอศกรีมไขมันต่ำค่ะน้ำตาลหล่อของกล้วยของที่ร้านจะมี2ตัวนะคะคือตัวนี้แล้วก็ตัวสีอ่อนค่ะนอกจากนี้ทางร้านจะแนะนำน้ำตาลหล่อของกล้วยอีกแบบนึงมาเทสด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้ทางร้านไม่ได้นำมาขายเพิ่มที่ร้านนะคะตัวนี้จะมีราคาถูกกว่ามากเลยค่ะแต่จะมีรสชาติและความละมุนกลมกล่อมน้อยกว่าแบบแรกนะคะส่วนน้ำตาลหล่อของกล้วยที่ทางร้านจำหน่ายนะคะก็จะเป็นตัวแรกนะคะที่สีเข้มแล้วก็เป็นตัวนี้ค่ะที่สีอ่อนนะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็นหล่อของกล้วยสกัดเพียวเข้มข้นแล้วก็ย่าหวานสกัดเพียวเข้มข้นในขวดดรอปค่ะทั้ง3ตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของอิริเททอลเลยค่ะ